ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกว่าครึ่งนะคะที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและโรคน้ํากัดเท้าค่ะล่าสุดทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงพื้นที่ค่ะให้คําแนะนําแก่ผู้ประสบภัยค่ะเพื่อให้ผู้ประสบภัยนะคะมีกําลังใจที่ดีขึ้น หลังจากพี่น้องประชาชนทั้ง23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาน้ำท่วมนานนับเดือนปัญหาที่ตามมาในขณะน,นี้คือโรคภัยต่างๆที่มากับน้ำนายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทีมลงพื้นที่ทั้ง23อำเภอเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนหลังพบประชาชนส่วนมากมีภาวะซึมเศร้าหลังจากเจอภาวะน้ำท่วมหนัก ประชาชนบางรายถึงขั้นวิตกกังวลคิดฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่ต้องรีบให้คำแนะนำและพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อบรรเทาอาการความเครียดจากการประเมินสถานการณ์พบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มได้รับผลกระทบหลังน้ำลดมีประชาชนกว่าห0,000ื่นรายมาใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไข้หวัดหรือสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่น้ำกัดเท้าโรคเรื้อรังและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ นอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังคือโรคฉี่หนูซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเคยตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนูปัจจุบันมีผู้ป่วยกว่า10รายที่เข้ารับการรักษาจริงๆอย่างกรณทีที่จะต้องย้ำเป็นพิเศษก็คือเรื่องฉี่หนูเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเชื้อพวกนี้อยู่ประจำไปแล้วโดยเฉพาะที่น้ําท่วมขังปากพนังเชียนใหญ่นะครับแล้วก็หัวใสขณะนี้พอมีน้ําท่วมนานขึ้นมันก็ถ้าเกิดโอกาสแพร่กระจายเชื้อเยอะขึ้น อันก็เตือนนะครับถ้ามีไข้ปวดเมื่อยเอาสองตัวพอปวดเมื่อยน่องแรงๆนะครับให้พบกับเจ้าหน้าที่รประสะตอหรือโรงพยาบาลก็ได้เขาก็จะตรวจเลือดถ้าเจอปั๊บเนี่ยรักษาเร็วมียานะฮะเร้อยเปอซ็นต์ปลอดภัยแน่นอนแต่ท่านล่าช้าเกิดไตวายหรือตับวายแล้วเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นอกจากโรคฉี่หนูที่น่าเป็นห่วงแล้วโครคไข้เลือดออกก็ยังเป็นอีกหนึ่งโรคที่มาในช่วงของน้ำลด จึงอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาหากมีอาการเจ็บไข้ให้รีบพบแพทย์ทันทีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอยากให้ประชาชนมั่นใจในการดูแลสุขภาพ ซึ่งทางทีมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยแพทย์จากต่างจังหวัดจัดทีมลงพื้นที่ดูแลประชาชนนอกจากนี้ในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ต่างๆได้มีการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้และอยากฝากเน้นย้ำในเรื่องของสุขอ,อนามัยในพื้นที่น้ำท่วมขังต้องดูแลในเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้อาหารและขยะมูลฝอยน้ำเน่าเสีย ซึ่งทางสาธราสุขได้มอบหมายให้อสอมอไปดูแลและให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย และทั้งหมดก็เป็นสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทั้ง23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชหากพี่น้องประชาชนมีอาการป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ได้ระดมกําลังค่ะที่จะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้กลับไปทางห้องส่งค่ะ